มีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลอยู่พี่เอกน้องเคเบิลครับผมนั่นก็คือกรณีของสองสาวที่ติดเชื้อโควิดนะติดแล้วนะแล้วก็มีการหลบหนีการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสระแก้วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสาธารณสุขประจำจังหวัดสระแก้วนี่นะครับก็ได้ออกมาแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีผู้ป่วยโควิด2รายนะครับตามภาพที่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คนแรกเนี่ยนะครับคือนางสาวกมลวรรณลุ่มมณีอายุ45ปีครับและนางสาวกมลชนกวิชาชิมอายุ26ปีครับซึ่งมีนายพนุวัฒน์ขันทโคตรนะครับเป็นลูกเขยของนางสาวกมลวรรณเนี่ยเป็นคนพาหลบหนีฮะโดยใช้รถยนต์ยี่ห้ออีซูซุป้ายแดงนะครับหมายเลขทะเบียนส0507ในการเดินทางนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทั้ง2คนนี้ครับได้เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสระแก้วเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ทราบเชื้อทราบผลว่าติดเชื้อครับแล้วแพทย์เนี่ยก็กำลังจะติดต่อไปเพื่อที่จะเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามแต่ติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้ทั้งคู่ก็ไม่มารายงานตัวตามนัดนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปหาที่บ้านแล้วก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถติดต่อได้จึงคาดว่าทั้งคู่น่าจะหลบหนีการรักษาไปแล้วนะฮะก่อนที่จะมีข่าวลือว่า1ใน2ผู้ป่วยที่เป็นคนตำบลโนนปอแดงจังหวัดเลยเนี่ยนะฮะได้กลับเข้าไปในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านนี่พากันแตกตื่นนะเนื่องจากกลัวว่าสาวรายนี้เนี่ยจะนำเชื้อโควิดไปแพร่กระจายในพื้นที่งานนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงไปในพื้นที่นะฮะสอบถามกับญาติห่างๆของผู้ป่วยนะครับก็ทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยกลับมาที่บ้านจริงแต่ตอนนี้ออกจากหมู่บ้านไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันล่าสุดนะฮะทางด้านตำรวจก็สามารถจับกลุ่มนะฮะผู้ป่วยทั้ง2รายได้แล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอสาริกาจังหวัดนครนายกก่อนตำรวจจะส่งตัวกลับไปรักษาที่จังหวัดสระแก้วพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอย่าหนีนะอย่าหนีอันนี้คือต้องว่าหนีไม่ได้อยู่แล้วอย่าหนีนะฮะครับผมรักษาเถอะนะครับผมเพราะว่าก็เป็นเรื่องของชีวิตของตัวเขาเองด้วยนะครับแล้วก็มีการแพร่ต่อสู่คนอื่นได้ด้วยนะครับก็อันตรายนะยังไงก็อยากจะฝากคนนี้หนึ่งอันนี้คือจากจังหวัดสระแก้วนะครับมาต่อที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะครับผมเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสภ.จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจำนวน13คนครับหลบหนีจากโรงพยาบาลสนามหนีทำไมอ่ะ13คนฮะหลบหนีภายในศูนย์บำบัดผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยเคยเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ตากใบก่อนที่จะปล่อยตัวจากสถานตรวจพิสูจน์และพบว่าติดเชื้อโควิดนะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้นำตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามและสุดท้ายก็มีการหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปนั่นเองครับแต่ว่าล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามจับกุมตัวผู้ป่วยทั้ง13คนได้แล้วครับซึ่งคาดว่าผู้ป่วยเนี่ยคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกคิดถึงแฟนนะก็เลยตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบเนี่ยได้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับแต่ว่าการหลบหนีผมเคยเห็นโรงพยาบาลสนามคือเป็นภาพแบบมีประตูรั้วเหล็กแบบกั้นแน่นหนาพอสมควรนะถ้าหลบหนีได้ก็ถือว่าต้องมีความสามารถเฉพาะตัวพอสมควรในการแบบปีนป่ายแต่เราเข้าใจว่าตอนนี้โรงพยาบาลคนเยอะไงพอคนเยอะอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูไม่ได้ครบทุกจุดว่าแบบใครออกประตูไหนใครเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อยู่ร่วมกันก็รักษากฎกันนิดนึงเห็นก่อนหน้านี้เห็นคลิปไงที่มีญาติอ่ะเอาอาหารไปส่งแล้วก็ผู้ป่วย2คนน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเอาโยนตะกร้าชักลอกอ่ะเออซึ่งนี่ก็ผิดกฎนะล่าสุดผมเห็นมีคำเตือนว่าห้ามนำทุเรียนกับส้มตำปูปลาอะไรพวกนี้เข้าไปกลิ่นมันรบกวนนะฮะแฉข่าวเช้า